นายดวงชาวราศีพฤษภกับชาวลัคนาพฤษภประจำเดือนพฤศจิกายน2567ท่านใดที่ต้องการดูดวง12ราศีในเดือนตุลาคม2567กรุณากดเข้าไปดูที่ใต้คลิปคลิปนี้เป็นคลิปมืดนะคะคลิปมืดเน้นให้ฟังให้ตั้งใจฟังอย่างเดียวนะคะคลิปนี้จะตัดเวลาท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมจนถึงวันที่15มิถุนายนของทุกปีตัดเวลาตั้งแต่16พฤษภาจนถึง15มิถุนายนนะคะท่านใดก็ตามที่เพิ่งเข้ามาดูดวงในคลิปนี้ช่องนี้เป็นครั้งแรกขอความกรุณาช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูด้วยค่ะท่านที่อยากดูดวง12ราศีในเดือนตุลาคมก็กดเข้าไปดูที่ใต้คลิปนะคะเอจะทำเป็นลิงก์ไว้ชาวราศีพฤษภกับชาวลัคนาพฤษภเนี่ยเหมือนคุณจะมีเรื่องรักต่างวัยเข้ามานะตัวคุณเนี่ยจะมีเรื่องรักต่างวัยเข้ามาเป็นความรักระหว่างผู้หญิงแก่กับผู้ชายเด็กหรือผู้ชายรุ่นพ่อกับผู้หญิงรุ่นลูกคุณมีความรู้สึกอยากจะแก้แค้นคนที่ทำให้คุณเจ็บช้ำคุณรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณเดือดร้อนเพราะมีคนน่ะทำให้คุณเดือดร้อนคุณมีความรู้สึกอยากจะแก้แค้นและคุณน่ะไม่อยากจะให้คนที่รู้เรื่องนี้เอาคุณไปมองในด้านไม่ดีเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณถูกกลั่นแกล้งรังแกถูกเอาเปรียบเยอะมากในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยให้ระวังโรคกระเพาะอาหารปวดท้องปวดลำไส้ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณน่ะไม่สนใจสภาพแวดล้อมของตัวเองไม่สนใจความต้องการของคนรอบข้างทำให้มีปัญหาในงานที่ทำคุณรู้สึกว่าไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยสำหรับท่านที่แต่งงานแล้วเนี่ยอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันหนักช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยคุณจะกินเหล้าจัดชอบดื่มเหล้าจัดและอาจจะดูดบุหรี่หรือใช้สารเสพติดได้เป็นช่วงที่ว่าคุณเนี่ยค่อนข้างจะเอาแต่ใจตัวเองคุณมีปัญหาเนี่ยเรื่องการเงินนะอาจจะต้องเอาของในบ้านเนี่ยไปจำนำเอาทองไปขายมีคนเจ้าเล่ห์มีคนที่เสแสร้งเข้ามาในชีวิตของคุณคุณโดนคนนินทาว่าร้ายทำให้มีความผิดพลาดในหลายอย่างปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดคุณจะมีปัญหาเพราะคนอายุน้อยกว่านี่แหละสร้างปัญหาให้กับคุณคุณค่อนข้างจะหมกมุ่นน่ะคุณสนใจแต่ตัวเองไม่สนใจความต้องการของคนรอบข้างคุณเย็นชาคุณเฉยชาก็เลยกลายเป็นว่าคนรอบข้างเนี่ยเขารู้สึกว่าเบื่อคุณเพราะคุณไม่สนใจเขาคุณสนใจแต่ความต้องการของตัวเองคุณไม่สนใจความต้องการของคนที่อยู่รอบข้างก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าคุณเนี่ยละเลยในความสำคัญละเลยในเรื่องความสัมพันธ์คุณมุ่งเน้นไปที่ความก้าวหน้าของตัวเองอยากรวยอยากมีเงินเยอะๆเป็นคนบ้างานคุณเป็นคนที่อยากรวยชอบเงินบ้างานคุณได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของบริษัทมีงานหนักๆเข้ามาช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยคุณน่ะจะเริ่มอุทิศตัวเองให้กับการทำงานคุณดื่มเหล้าจัดจนสุขภาพเสียคุณมีความคิดอยากจะหันมาดูแลสุขภาพให้มากขึ้นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณผิดหวังในความรักมีความทุกข์มีความเศร้าโศกคุณปรารถนาที่จะสมหวังในความรักแต่คุณก็ปฏิบัติตัวกับเพศตรงข้ามไม่ดีอ่ะคุณไม่แยแสคุณไม่สนใจคุณอะไรก็ไม่รู้ทำให้เพศตรงข้ามเดินหันหลังให้กับคุณความทรงจำในอดีตของคุณน่ะมันหลอกหลอนคุณทำให้คุณเนี่ยก้าวไปข้างหน้าได้ยากคุณไม่เต็มใจคุณมีมิตรภาพที่ดีกับหลายๆคนนะมีเพื่อนเก่าหลายคนที่รักคุณมากคุณมีมิตรภาพที่ดีแต่คุณน่ะทำตัวเหินห่าง
เหมือนกับว่าในอดีตอ่ะมีคนรักคุณเยอะแยะเลยมีเพื่อนรักคุณมีแฟนรักคุณแต่คุณก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปคุณไม่สนใจใครเลยคุณสนใจแต่ตัวเองคุณสนใจคุณสนใจแต่ความต้องการของตัวเองคุณไม่สนใจความต้องการของคนรอบข้างคุณเย็นชาคุณไม่โรแมนติกคุณสนใจแต่ตัวเองคุณไม่สนใจว่าคนรอบข้างเขาต้องการอะไรอ่ะสิ่งนี้มันทำให้เกิดปัญหาตามมาทำให้มีการทะเลาะวิวาททำให้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ดีมีการสิ้นสุดมิตรภาพกับเพื่อนคุณเจอเรื่องไม่ดีเข้ามาคุณมีปัญหาทางด้านการเงินค่อนข้างหนักอ่ะสิ่งนี้มันทำให้คุณเนี่ยอารมณ์ไม่ดีตามมานั่นก็เพราะว่าคุณน่ะดวงตกในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยคุณควรจะเริ่มต้นใหม่เป็นการสิ้นสุดเพื่อเริ่มต้นใหม่ให้ระวังปัญหาทางด้านสุขภาพการเงินไม่ค่อยดีทำงานหนักได้เงินน้อยคุณคาดหวังเรื่องเงินมากจนเกินไปอาจจะได้เงินมาเยอะแต่ก็ใช้จ่ายไปเยอะอาจจะได้เงินมาเยอะแต่มีค่าใช้จ่ายเยอะลงทุนไป3ล้านเนี่ยได้กำไรกลับมาไม่คุ้มกับที่ลงทุนน่ะมันทำให้คุณเนี่ยมีความเครียดมีอุปสรรคในการทำงานมีปัญหาในครอบครัวคุณรู้สึกว่าคุณตัดสินใจลำบากมีความลังเลถูกโกงถูกเอาเปรียบถูกกลั่นแกล้งคุณรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยตัดสินใจผิดพลาดอะแล้วคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ถือว่าคุณน่ะยังโชคดีที่ว่ามีคนที่รักและจริงใจกับคุณคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่และมีสิ่งดีๆเข้ามาคุณจะได้ไปงานเลี้ยงเป็นช่วงที่คุณจะได้เจอเพื่อนเก่าสำหรับท่านที่แต่งงานแล้วอะคุณจะโชคดีเรื่องความรักมีเกณฑ์ที่จะได้ลูกชายคุณจะเจอบุคคลที่อ่อนไหวอ่อนโยนแล้วเขาอยากจะช่วยคุณแต่ถ้าถามว่าคุณดวงตกไหมคุณดวงตกให้ระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุความเจ็บป่วยเดือนพฤศจิกายนเนี่ยชาวราศีพฤษภเนี่ยจะต้องระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุการเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออาจจะเกี่ยวกับคดีความก็ได้ซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นช่วงที่คุณน่ะดวงไม่ค่อยดีในบางท่านอาจจะผ่าฟันคุดในบางท่านก็อาจจะผ่าไส้ติ่งในบางท่านก็อาจจะผ่ามะเร็งในบางท่านก็อาจจะป่วยหนักในบางท่านก็อาจจะมีคดีความเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินการค้ำประกันเข้ามาสำหรับคลิปนี้ขอให้ชาวราศีพฤษภกับชาวลัคนาพฤษภทุกท่านโชคดีค่ะ